สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีในนัดกลางสัปดาห์ดีกว่า5นัดที่30ของฤดูกาลนั่นเองครับประจำเช้าวันพฤหัสที่4เมษายน2019ครับวันนี้เริ่มต้นกันที่เอมโปลีเปิดบ้านเฉือนเอาชนะนาโปลีไปได้ 2-1 โรม่าเสมอกับเฟียเรนติน่าไป 2-2 โตริโน่เฉือนเอาชนะซามโดเรียไป 2-1 โฟซิโนเน่ก็เอาชนะปาม่าไป 3-2เจนัวโดนอินเตอร์มิลานครับมาถล่มถึงบ้านเลยฮะ 0-4 แล้วก็ปิดท้ายด้วยสปาวเฉือนเอาชนะลาซิโอไป 1-0 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นมาลายูเวนตุสครับนำโด่งอยู่ที่81คะแนนครับอันดับ2นาโปลีฮะ63คะแนนครับผมอันดับ3เป็นอินเตอร์มิลาน56คะแนนอันดับ4เอซีมิลาน52คะแนนอันดับ5แอตแลนต้า48คะแนนอันดับ6ลาซิโอครับก็48คะแนนอันดับ7โรม่าอันดับ8โตริโน48คะแนนทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหเท่ากันทั้งหมด4ทีมครับผม48คะแนนเนี่ยก็ตัดกันที่ head to head นะครับผมสำหรับกาโชเซเรียอิตาลีก็ทำให้เห็นว่าการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปของลีอิตาลีเนี่ยมันเข้มข้นสุดๆไปเลยครับผมไม่นับแชมป์นะแชมป์เนี่ยไม่น่าพลาดครับผมยูเวนตุสได้แน่นอนเลยส่วนครึ่งตารางล่างครับก็เอาตกชั้นด้วยกันทั้งหมด3ทีมนะฮะก็ตอนนี้อันดับที่18เป็นโบโลญญามี27คะแนนอันดับ19โฟซิโนเน่20คะแนนแล้วก็อันดับที่20คิเอโวเวโรน่าครับมีอยู่11คะแนนในการครับดูทรงละคิเอโวไม่น่ารอดหรอกแต่ว่าโฟซิโนเน่โบโลญญาเนี่ยยังพอจะได้ลุ้นนะเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือโซนตกชั้นขึ้นไปอย่างเอมโปลีอูดิเนเซ่สปาวซาซูโร่อย่างงี้ฮะก็แต้มเนี่ยไม่ได้ทิ้งห่างกันมากสักเท่าไหร่ครับผมยังพอที่จะไล่ทันได้อยู่นะฮะก็รอดูแล้วกันว่าบทสุดท้ายแล้วใครจะตกรอบเอ้ยไม่ใช่สิตกชั้นตามคิเอโวไปนะฮะส่วนดัสซันโวก็ยังคงเป็นฟาบิโอคอกิเลล่าครับจากซามโดเรียที่ซัดไป21ประตูสำหรับโปรแกรมกาโชนัดที่30ยังเหลืออีก2คู่นะฮะจะเตะในเช้าวันศุกร์ที่5เมษายนนี้นี่เองฮะก็จะมีซาซูโร่เจอกับคิเอโวแล้วก็อาตาลันตาเจอกับโบโลญญานั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของฟุตบอลกาโชครับผมการลุ้นแชมป์คงจะแบเบอร์ฮะยูเวนตุสไม่น่าจะพลาดนะครับผมส่วนโซนครึ่งบนเนี่ยที่ลุ้นมันหน่อยก็คงจะเป็นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนี่แหละทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกเลยทีเดียวส่วนโซนหนีตกชั้นฮะคิเอโวไม่น่ารอดครับโฟซิโนเน่ก็น่าจะรอดได้สักประมาณสัก 50% นะในมุมมองผมแต่โบโลญญาเนี่ยยังพอได้ลุ้นอยู่นะก็คงจะลุ้นสนุกครับในช่วงท้ายฤดูกาลอีกประมาณสัก9ถึง8เกมในแต่ละทีมนะครับผมที่ยังเหลือกันอยู่ก็รอลุ้นด้วยกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับหลังสงกรานต์แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ